ดูกรภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญเดียรถีปริภาชกพึงถามอย่างนี้ว่าอะไรเป็นเหตุให้ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้เจริญเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่อัญญเดียรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุข้อที่หนึ่งให้ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้เจริญอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุข้อที่สองให้ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้เจริญอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งคาถาเห็นป่านนั้นอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายในการเปิดจิตคืออัปปิจักคาถาเรื่องความมักน้อยสันตุฏฐิกคาถาเรื่องความสันโดษปวิเวกคาถาเรื่องความสงัดอสังสักขคาถาเรื่องความไม่คลุกคลีวิริยารัมภคาถาเรื่องการปรารภความเพียรศีลคาถาเรื่องศีลสมาธิคาถาเรื่องสมาธิปัญญาคาถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุตติวิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตตินี้เป็นเหตุข้อที่สามให้ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้เจริญอีกประการหนึ่งภิกษุผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมนี้เป็นเหตุข้อที่สี่ให้ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้เจริญอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุข้อที่ห้าให้ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องตรัสรู้เจริญดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้คือตนจักเป็นผู้มีศีลจักสำรวมระวังในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งคาถาอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายในการเปิดจิตคือ
อปิจกถาสันตุถิกถาปวิเวกกถาอสังสักขกถาวิริยารัมภกถาศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถาวิมุตติญาณทัสสนกถาจักเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมจักเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบดูกรภิกษุทั้งหลายก็แหละภิกษุนั้นตั้งอยู่ในธรรม5ประการนี้แล้วพึงเจริญธรรม4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือพึงเจริญอสุภะเพื่อละราคะพึงเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทพึงเจริญอานาปานสติเพื่อเข้าไปตัดวิตกพึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะดูกรภิกษุทั้งหลายอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียว